ครับท่านเลขาครับเรากำลังพูดถึงเรื่องการค้นพบอิเล็กตรอนนะครับคราวนี้เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องการทดลองของทอมสันใช่ไหมครับอาราคุจะอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งดูสไลด์เลยครับในกรณีแรกคือเราสร้างสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะโดยเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v พุ่งเข้าไปในแนวที่ตั้งฉากของสนามไฟฟ้า e อันนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนนะเพราะว่าครูอธิบายให้เพื่อเป็นการย้ำให้เห็นก่อนเขาจะเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งในส่วนที่อยู่ในสนามเนี่ยเอาในส่วนที่อยู่ในสนามเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งแบบโปรเจกต์ไตล์พอหลุดออกไปแล้วก็จะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงไปตกตั้งฉากเบนออกจากแนวเดิมอันนี้เราก็จะได้ว่าอันต่อมาซึ่งเราได้ว่าไงครับความสัมพันธ์ของแรงที่กระทำซึ่งเราได้ว่าแรงเท่ากับ QE ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอในทิศทางพุ่งเข้าไปซึ่งครูเขียนแล้วเมื่อวานนี้นะครับอนุภาครังสีกระโถดวิ่งเข้ามาเนี่ยในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเขาจะเคลื่อนวิถีโค้งลงส่วนโค้งนั้นเป็นโค้งแบบโปรเจกต์ไตล์สนามแม่เหล็กไปแล้วก็จะเป็นแนวตรงเหมือนเดิมอันนี้เป็นโค้งแบบโปรเจกต์ไตล์ด้วยเหตุผลใดครับเป็นโค้งวงกลมด้วยเหตุผลใดเหตุผลใดครับไปหามาสิให้เหตุผลให้ถูกขั้นตอนต่อไปถ้าเราปรับทั้งสองคือให้มีทั้งสนามไฟฟ้าในทางพุ่งจากบวกมาลบแล้วก็สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าไปตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าเมื่ออนุภาครังสีกระโถดวิ่งเข้ามาเขาจะเป็นทางเป็นเส้นตรงถ้าเราปรับขนาดให้พอเหมาะฉะนั้นวันนี้เริ่มตรงนี้ครับ วันนี้เรามาเริ่มตรงนี้เลยครับนักเรียนไม่ต้องเขียนขั้นตอนที่4หรอกครับพ่อครูอธิบายในการเขียนสดๆให้นักเรียนไปแล้วนักเรียนก็ตัดเลขสี่ไปก็เขียนได้ว่าสร้างทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีขนาดพอเหมาะพอเหมาะอย่างไรมีขนาดพอเหมาะที่ทำให้ที่จะทำให้รังสีคาโทดนั้นเดินทางเป็นเส้นตรงนี่แหละครับการเราก็มาดูความสัมพันธ์กันนักเรียนครับในกรณีที่สนามแม่เหล็กอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมาคำนวณหาประจุต่อมวลได้แล้วครับเขียนให้เสร็จเขียนภาพให้เสร็จ
ครับตัวนี้สำคัญครับต้องจัดความเข้มสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกันนะให้มีพอเหมาะคำว่าพอเหมาะก็โดยการให้รังสีแคทโทดนั้นเดินทางเป็นแนวตรงไม่เบี่ยงเบนความว่าไงครับหมายความว่าเอาเรียบร้อยนะตัวนี้ครับเมื่อรังสีแคทโทดไม่เบี่ยงเบนไม่เบนไปใช้คำเบี่ยงเบนก็แล้วกันนะแสดงว่าแรงสมดุลได้แรงขึ้นคือ FE แรงที่ทำให้ลงคือ FQ FB นี่แหละคือหลักการมันตรงนี้นะฮะFE แรงดึงจากสนามไฟฟ้าก็คือ QE ก็จะเท่ากับแรงดึงจากสนามแม่เหล็กคือ QVB เพราะฉะนั้นเราได้ตรงนี้ V จึงเท่ากับความเร็วนะ Q กับ Q ได้ตัดกันไป E ส่วน Bตรงนี้เก็บไว้ก่อนเลยนี่เก็บไว้ก่อนนะเมื่อไม่เบี่ยงเบนเนี่ยลมสันก็จะหาความเร็วได้คือการจริงๆแล้วการความเร็วของลำรังสีแคทโทดนี่มันเร็วมากเราจะไปวัดมันนี่ยากแต่เราวัดทางนี้สนามฟ้าและสนามแม่เหล็กได้แต่ในกรณีมีสนามแม่เหล็กอย่างเดียวเราทราบมาแล้วว่าจะเห็นว่าแรง โอ้โทษทีกระแอมดังไปนิดหนึ่งแรงเนื่องจากสนามเนื่องจาก แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งนี่ก็เป็นหลักการของเขาอยู่แล้วที่เราเรียนเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า FB เท่ากับ FC FB ก็คือ QVB เท่ากับ MV กำลังสองส่วน R อย่างนี้ใช่ไหมครับที่เป็นวงกลม
เห็น v กำลังสองส่วน r v นี่ตัดไปเพราะฉะนั้น v ยังต้องกลับเท่าไหร่นะครับ q u นะ b u q b r ส่วน m ถูกต้องไหมครับ v ตัดไปหรือ v ตัวเดียว v ก็จะเท่ากับเห็นไหมครับเราก็จะกำจัดค่า v ไปได้เอา v เมื่อกี้นี้ v แทนค่า v ซึ่ง v เมื่อกี้ที่เราหามาได้ก็คือ e ส่วน b แทนค่าความเร็ว v ได้e ส่วน b เท่ากับ q b r ส่วน m นักเรียนครับถ้าเราเอา b r ย้ายไปที่เหลือก็ q ส่วน mเพราะฉะนั้น Q ประจุต่อมวลประจุต่อมวล Q ส่วน M จึงเท่ากับเท่าไหร่นี่ครับ E ส่วน B กำลัง 2R นะย้าย B ตัวนี้มาก็เป็นยกกำลัง 2R E ส่วน B กำลัง 2Rนี่ครับเห็นไหมว่าเป็นค่าประจุต่อมวลซึ่งสมสารสามารถคำนวณได้เราพอหาค่า e ได้ค่าสนามไฟฟ้าความเข้มสนามไฟฟ้าความหนาแน่นฟักแม่เหล็ก b รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่ของลำรังสีคาโทดหาได้พวกนี้หาได้ง่ายใช่ไหมครับเราก็จะหาประจุต่อมวลนี่ทอมสันหาได้เราจะสร้างสนามไฟฟ้าให้มีความเข้มกี่นิวตันต่อเมตรก็ว่านไปนิวตันต่อคูลอมสินิวตันต่อเมตรว่าอะไรมวลต่อเมตรก็ได้เอาละขยายความต่อไปอันนี้ได้แล้วนะนี่สมการนี่ได้แล้วเดี๋ยวเขียนรายละเอียดก่อนเขียนรายละเอียดนะ Q นี่คืออะไรอันนี้คือเขียนกำกับเข้าไว้หน่อย Q คือค่าประจุไฟฟ้าของอนุภาครังสีแคโทดM คืออะไร M ก็คือมวลของอนุภาครังสีแคโทดต่อมามีตัวแปรอีก e คืออะไร e ก็คือความเข้มสนามไฟฟ้าน่าจะบอกหน่วยด้วยนะไม่เป็นไรรู้ก็รู้แล้วB คือความหนาแน่นฟลักแม่เหล็ก
ถ้ามีตัวแปรอะไรอีกไหม QM อ๋ออีกตัวหนึ่งคือพวกนี้หาได้ง่าย E B R นี่หาได้จากการวัดการตรวจสอบได้คือรัศมีความโค้งที่คราวนี้เอาละครับเราได้สมการประจุต่อมวล Q ต่อ M เท่ากับ E ส่วน B กำลัง 2R เราก็ไปเกี่ยวโยงอันอื่น E นี่ปัญหาลำบากหน่อยหนึ่งความเข้มสนามไฟฟ้าเนี่ยจะยุ่งยากนิดหนึ่งถ้าให้แผ่นโลหะคู่ขนานแล้วก็ต่อเชื่อมโยงต่อยอดไปโลหะคู่ขนาน PQ นั่นแหละนะฮะห่างกันห่างกันเป็น D นะห่างกันเป็น D นะและมีความต่างศักย์มีความต่างศักย์เป็น V เห็นไหมฮะ V กับ D เราหาได้ง่ายความต่างศักย์นั้นเราก็ขั้วบวกขั้วลบไปต่อกับแบตเตอรี่เรารู้ได้กับแบตเตอรี่มีความต่างศักย์กี่โวลต์รู้ได้ง่ายแล้วเราจะให้เขาห่างกันเท่าไหร่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นได้ E เนี่ยความเข้มสนามไฟฟ้าเท่ากับ V ส่วน D ใช่ไหมครับคงจำได้นะครับและสมการเมื่อกี้นี้เขียนอีกทีหนึ่งก็ได้และQ ประจุต่อมวลเนี่ยเท่ากับอะไร E ส่วน B กำลัง 2R ตกไปหน่อยหนึ่งทันไหมเราก็เอา e มาแทนเนี่ย v ส่วน d มาแทนฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งประจุต่อมวล q ส่วน m เนี่ยก็จะเท่ากับ e คือ v ส่วน b กำลัง 2 r d ก็ได้ใช่ไหมครับ